ผมชอบมากเลยแบบคล้ายๆกับว่าโอ้ถ้ามันไม่วุ่นวายกันเนี่ยนะแบบบ้านเมืองแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนออกมาต่อสู้มาเผาบ้านเผาเมืองไม่ให้อยู่ดีๆทหารจะออกมาทำรัฐประหารนี่นะพูดอย่างนี้เลยเหรอเผาบ้านเผาเมืองก็มานะครับเผาบ้านเผาเมืองก็มาทำให้สสประท้วงกันใหญ่เลยแต่คำถามก็คือว่าอันนั้นมันพูดพลาดพิงปี53ใช่ป่ะใช่แต่ละ53แล้วมาปี57ทหารมาเกิดปี57แล้วม็อบใครใครออกมาม็อบฮะม็อบที่ทำให้เกิดรัฐประหารคือกปปสฮะฮะคุณก็หันไปถามเนี่ยพรรครวมพลังประชาชาติไทยอยู่ตรงสี่ห้าคุณนัทพลก็ได้เออใช่คุณนัทถามคุณบีต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้คุณพุทธพงศ์ก็อยู่ตรงนั้นเออไปทำให้เขารัฐประหารเหรอถามสิก็ปรากฏว่าเอามาโยงกันไงก็คือยังใช้วาทะเดิมแล้วก็เคลมทั้งหมด12ปีทั้งหมดเป็นเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ต้องรัฐประหารคุณคารมพลพรกลางก็เลยสสอนาคตใหม่ก็เลยลุกขึ้นประท้วงบอกอย่ามาใช้คำพูดเผาบ้านเผาเมืองเพราะศาลฎีกาเป็นคำวินิจฉัยแล้วทนายความที่ดีไม่ควรพูดจาตีกินแบบนี้แล้วก็คุณพรเพชรก็พยายามตัดบทที่จะให้คุณเสรีอธิบายต่ออธิบายต่อแต่ว่าก็มีการลุกประท้วงนัวเช่นนะฮะช่วงนี้นะครับพี่ถือคุณผู้ชมครับคุณจิรายุก็ประท้วงด้วยบอกว่าประธานให้เวลาคุณเสรีมากเกินไปใครจะชอบเผด็จการเข้ามาด้วยวิธีพิเศษก็ถือว่าเป็นเรื่องของพวกเขาครับแล้วก็คุณจิรายุเนี่ยคุณพรเพชรสั่งให้คุณจิรายุถอนคำว่าเผด็จการอาจจะคุณจิรายุถอนว่าอะไรนะคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับเป็นสสเป็นสมาชิกสภาผมไม่ได้นอกเรื่องนอกประเด็นเลยครับและผมพูดถึงเผาบ้านเผาเมืองครับผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครผมบอกมันเป็นสถานการณ์ของประเทศแล้วท่านมาเดือดร้อนทำอะไรไปต่อเลยครับไปต่อเลยเนี่ยกำลังต่อท่านประธานครับผมก็จะบอกว่านะต่อจากเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยกำลังต่อเลยครับครับครับผมกำลังว่าท่านมาเดือดร้อนเรื่องอะไรในเมื่อผมพูดถึงเผาบ้านเผาเมืองท่านมารับสารภาพทำไมอันนี้ไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ไปใหญ่แล้วครับขออนุญาตครับถ้าไปประท้วงผมพินิจใช้เลยผมเสียไปว่าเสียสีเขาผมเสียหายครับท่านประธานผมเสียหายผมขอนิดเดียวผมเสียหายครับครับโอเคก็เสียหายท่านประธานท่านประธานนี่เคารพครับผมวินิจฉัยให้แล้วท่านเสียหายนะครับผมนายคารมพลพรกลางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่จากร้อยเอ็ดในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านเป็นทนายความท่านที่กำลังอภิปรายท่านพูดลอยๆเผาบ้านเผาเมืองพูดในสถานการณ์อย่างไรพูดเรื่องอะไรทำไมจะไม่รู้ครับบางอย่างมันไม่ต้องบอกเรื่องกินหรอกครับคือตีกินพวกผมทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสียหายเพราะฉะนั้นให้ท่านประธานกำชับในการอภิปรายผมยินดีที่จะรับฟังครับแต่ว่าอย่าให้มันเกินเลยครับขอบคุณท่านประธานครับผมขอวินิจฉัยนะครับอย่าโต้เถียงกันเลยเสียเวลานะครับยังไม่ถึงช่วงคุณจิรายุเลยนะฮะเพราะว่าคุณจิรายุเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงเหมือนกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของคำพูดว่าผมเผด็จการเผด็จการนะฮะแล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับคุณเสรีสุวรรณพรบอกว่าผมเนี่ยนิยมเผด็จการประชาธิปไตยหลายคนเงือบกันเลยนะฮะบอกว่านิยมเผด็จการประชาธิปไตยไม่ได้นิยมประชาธิปไตยจอมปลอมครับนะฮะเออแล้วก็แต่ว่าคุณจิรายุเนี่ยลุกขึ้นถอนคำพูดว่าเผด็จการเนี่ยบอกว่าแต่ขอใช้เป็นคำว่าผู้ชื่นชอบผู้มีบุญคุณคือผู้แต่งตั้งเข้ามามั้งครับเออแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเสรีมาขมวดทีว่าผมเนี่ยนิยมเผด็จการประชาธิปไตยอันนี้ก็เลยเป็นแบบอันนี้เป็นไวรัลในโลกก็คำนั้นแหละครับในโลกออนไลน์มันแปลว่าอะไรตรรกะแบบนี้มันประหลาดไหมครับคุณเสรีก็เป็นนักปั้นอยู่พอสมควรนะท่านเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันเลยครับท่านประธานส่วนข้อที่วินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ระหว่างพิจารณาแต่ให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยครับเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นคุณธนาธรเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับที่จะไม่เหมาะสมผมยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าคุณขาดคุณสมบัติหรือไม่แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับกับสิ่งที่มันเป็นคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับมีข้อด่างพร้อยมากกว่านะครับและเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธานเรื่องคุณสมบัติของท่านเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้มีบุคคลนะครับไปเสนอที่คณะจิรยุเดี๋ยวครับมีท่านจิรยุประท้วงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมว่าท่านประธานต้องดูข้อบังคับข้อ5ในการประชุมร่วมรัฐสภานะครับ
คือท่านประธานนี่กรุณามากเลยนะครับนี่เลยไป20นาทีที่คนอื่นเนี่ยท่านประธานบอกว่า10นาที10นาที15นาทีไม่เกินเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับข้อ5ให้ผู้ที่อภิปรายได้ยุติการอภิปรายได้นะครับเพราะว่าถ้าอภิปรายไปเดี๋ยวจะยาวครับตอนนี้ก็เริ่มพาดนะครับอีกสักครู่จะพิงแล้วครับท่านประธานครับคือผมดูสถิติแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ผมมานะดังนั้นก็ท่านท่านสรุปได้แล้วนะครับท่านประธานครับหักเวลาของท่านจิรายุมาพูดเวลาของผมด้วยนะครับนั่นแหละท่านพูดจบดีกว่าอย่าไปเถียงกับเขาสรุปเลยขอบพระคุณนะท่านประธานครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดนะบางทีมันแสลงนะท่านประธานพอพูดไปเยอะๆเข้าทนฟังไม่ไหวครับนะครับแล้วมันเป็นเทคนิคครับท่านประธานเชิญท่านต่อเดี๋ยวเขาประท้วงผมอีกอ่ะมันเป็นเทคนิคทำให้ผมกำลังพูดแบบลื่นไหลสะดุดนะลื่นไหลแล้วตอนนี้ท่านจิรายุขอร้องแล้วผมก็มาคิดอีกว่าผมพูดอะไรไปถึงตรงไหนอีกนะแล้วผมก็มาเลือกใหม่อีกไม่ต้องเลือกแล้วท่านจิรายุว่าไงเอาเชิญท่านประธานครับจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกรัฐสภาผมว่าท่านประธานนี่ให้โอกาสท่านเสรีมากเลยครับคือท่านจะชอบเผด็จการท่านจะมาด้วยวิธีพิเศษไม่ได้มาแบบพวกผมก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ท่านไปว่าเขาอีกแล้วนะมันก็ยุ่งเขาอีกอะไม่ได้ว่าท่านประธานครับก็ท่านมาจากวิธีพิเศษจริงๆอะครับก็พวกผมต้องไปหาเสียงลงพื้นที่ท่านประธานผมก็มาวิธีตามการเลือกตั้งอะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมตามข้อบังคับข้อ5ท่านประธานไปควบคุมผมก็ประท้วงอย่างนี้แหละครับท่านธีรยุทธก็ถอนในเรื่องเผด็จการท่านนะเขาไม่เผด็จการอะไรครับแล้วให้เขาจบใน1นาทีถอนท่านเสรีชอบเผด็จการเป็นผู้ชื่นชอบผู้ที่มีบุญคุณก็แล้วกันท่านประธานครับครับโอเคอ้าวตกลงท่านเสรีขอ1นาทีผมดูรุ่นแล้วท่านประธานท่านครับท่านหยุดเวลาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าผมจะต้องให้สิทธิ์ผมในการที่จะต้องชี้แจงซึ่งพาดพิงผมเสียหายนะครับท่านเพิ่มไป2นาทีผู้ทรงเกียรติพอแล้วอย่าไปโต้เถียงกัน2นาทีผมพูดกับท่านประธานครับผมไม่พูดกับเขาหรอกครับต้องพูดกับผมอยู่แล้วตามผมกำลังนะครับกราบเรียนท่านประธานผ่านไปนะครับครับว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหาผมเนี่ยนะครับว่านิยมเผด็จการเนี่ยผมนิยมเผด็จการประชาธิปไตยครับแต่ไม่ได้นิยมพวกประชาธิปไตยจอมปลอมครับท่านประธานไปกันใหญ่แล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับครับนะเลยเถิดไปถึงนู่นแล้วนะครับผลิตศัพท์ใหม่ครับฮะบัญญัติศัพท์ใหม่หรอกแต่ว่ามันเป็นศัพท์ย้อนแย้งซึ่งคล้ายๆมันตรงข้ามกันน่ะเหมือนกับผมชอบสีขาวดำครับสีดำขาวอะไรคือะไรคือมันตรงข้ามกันอ่ะมันใช้กันไม่ได้ฮะคือความจริงมันมีอาจารย์บางคนเขาอธิบายอาจารย์อาจารย์ประจักษ์อาจารย์นุอาจารย์ประจักษ์อาจารย์ประจักษ์ก็บอกไม่มีบอกไม่มีแต่อาจารย์นุเลยภาคปิชาระบอกว่ามันมีครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบคล้ายๆว่ามันเป็นการตัดต่อพันธุกรรมกันช่วงหลังครับก็คือจริงๆมันก็คือจอปลอมอ่ะเอามาอธิบายแบบว่าเผด็จการดีอ่ะเผด็จการโดยทำคือเพื่อผลที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเผด็จการในยุคหลังเนี่ยมันจะมาแบบคล้ายๆกับว่าจับคนยิงเป้ามันสมัยสลิดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มีวิธีการจอมปลอมของการออกกฎหมายด้วยตัวเองของอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยแล้วอยู่ในยุคเผด็จการที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย 99% ครับไม่มีเหรอไม่เห็นเหรอไอ้เผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเกิดจะตีความตามเจตนารมณ์มันคือประชาธิปไตยจอมปลอมใช่มันคือเผด็จการที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมก็ยังเบาไปนะก็เบาไปแต่จริงๆคำว่าประชาธิปไตยจอมปลอมมันต้องมาใช้กับไอ้คนที่พูดอย่างนี้แหละเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าคนที่เป็นสวที่เผด็จการตั้งมานี่ไม่ได้หรอคือนี่มันคือเผด็จการตั้งมาเลยแต่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญครับใช่ไหมเราก็อ้างว่าคล้ายๆกับว่านี่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติซึ่งทำประชามติในช่วงที่เป็นเผด็จการคือแล้วก็อ้างกันอย่างเงี้ยใช่ถ้าพูดตรงๆพูดในภาษาวิชาการแล้วตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ต้องว่าเป็นเผด็จการนี่แหละแต่ว่าผมชอบคำจิรยุทธคุณจิรยุทธมากกว่าผู้ชื่นชอบผู้มีบุญคุณคือตั้ง250คนมาแล้ว250คนก็มาเลือกตัวเองครับนะอันนี้คือระบอบที่เรายอมรับกันว่าโอ้นี่มันแบบว่าเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่ผ่านประชามติมาแล้วคือเอาหน้าถูกันแบบนี้เลยฮะใช่เอาหน้าถูกันแบบคือตอบ
มีใครตอบสักคนไหมว่ามันไม่ใช่ผลประโยชน์ขัดกันมีใครกล้าตอบไหม249คนที่โหวตเมื่อวานเนี่ยสว.เนี่ยว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ขัดกัน